สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อสวิตช์ไฟแบบหลีไฟได้ตัวนี้นะครับมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับใช้สายลายนิวตันแล้วก็สายไฟเอาท์ของหลอดไฟนะครับตัวสวิตช์หลีไฟตัวนี้นะครับเหมาะจะใช้งานกับหลอดไฟขั้ว E27 ที่เป็น LED นะครับสามารถใช้กับหลอดที่หลีไฟได้เท่านั้นนะครับหลอด LED ธรรมดาทั่วๆไปจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเป็นหลอดที่ระบุว่าหลีไฟได้ด้วยนะครับถึงจะใช้งานกับตัวนี้ได้แบบนี้นะครับ dimmable เห็นไหมฮะก็คือต้องเป็นหลอดที่หลีไฟได้ถึงจะใช้งานกับสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับผมก็วิธีการต่อนะครับก็ต่อสายลายเข้า L นะครับนิวตันเข้า N แล้วก็ไฟที่วิ่งไปที่หลอดไฟก็เข้า L out ตัวนี้นะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับเปิดปิดได้กดทีหนึ่งนะครับกดเปิดกดปิดปกติในแอปพลิเคชัน Smart Life นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็นรูปหลอดไฟแบบนี้นะครับโชว์เปอร์เซ็นต์ความสว่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าต้องการปรับความสว่างนะครับกดที่ปุ่มขวาล่างตัวนี้นะครับเลื่อนเพื่อปรับความสว่างได้ส่วนรูปหลอดไฟก็ทำการเปิดปิดนะครับเป็นการโชว์เปิดหรือโชว์ปิดนะครับกดได้ปกติความสว่างของหลอดไฟนะครับความสว่างต่ำสุดเวลาเรากดปุ่มลบนี่นะครับหรือเวลาเราเลือกตัวนี้ลงมาต่ำที่สุดเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าให้ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่โดยมาที่เซตติ้งตรงเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเซตติ้งแล้วก็เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของไฟที่ต่ำที่สุดจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วกดเซฟแค่นี้เองนะครับตรงนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับกำหนดเวลาเปิดปิดได้ครั้งหนึ่งสองครั้งหรือทุกวันก็ได้นะครับที่ไอคอนตัวนี้นะครับทีนี้ตรงไอคอนมุมขวาบนเข้ามาก็จะเจอเซตติ้งของสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับรองรับ Alexa Google นะครับแล้วก็ IFTTT นะครับแล้วก็บริการต่างๆของจีนนะครับตัวนี้ทำมัลติคอนโทรลแอสโซเชียชันได้ด้วยนะครับก็คือทำไฟ2ทาง3ทางนั่นเองสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดกำหนดให้อยู่ในห้องไหนก็ได้นะครับกดเปิดปิดที่สวิตช์ไฟแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้นะครับกดค้างไว้นะครับก็จะสว่างกดลบค้างไว้ไฟก็จะหลีแค่นี้เองนะครับจะแตกก็ได้นะครับแต่แนะนำก็กดค้างไว้ดีกว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็กดเปิดกดปิดปกติทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการรีเซ็ตหรือการเชื่อมต่อใหม่นะครับโดยไปลบอุปกรณ์ที่เราแอดไว้แล้ว remove device นะครับ disconnect เชื่อมต่อ Wi-Fi Wi-Fi ต้องเป็น 2.4G เท่านั้นด้วยนะครับพอเรารีเซ็ตแล้วจะสังเกตไฟตรงนี้ก็พริบทีๆแปลว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับกรณีที่ซื้อไปใหม่แล้วเสียบสายไฟเปิดครั้งแรกเปิดเบรกเกอร์ครั้งแรกก็จะกระพริบแบบนี้นะครับถ้าคนไหนไม่กระพริบแบบนี้ก็กดปุ่มค้างไว้8วินาทีจนไฟกระพริบทีๆแบบนี้แปลว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับเปิดแอป Smart Light ขึ้นมานะครับกดบวกที่มุมขวาบนเลือก Add Device แถบด้านซ้ายนะครับให้เลือกไปที่ Electrical นะครับตัวนี้นะฮะมันจะมีเยอะเลย Lighting Sensor ก็เลือกไปที่ Electrical ตัวนี้นะครับบนสุดแล้วก็เลื่อนมาที่ Dimmer Switch Wi-Fi นะครับก
ดเน็กเน็กเน็กไปเลยจนมาเจอหน้านี้ก็กดไฟกระพริบทีๆแล้วก็รอเขาเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งครับไฟหยุดกระพริบแล้วแปลว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวนี้พอเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาให้เรากดบวกนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้กดดันไปครับเท่านี้เองนะครับก็จะเชื่อมต่อและใช้งานได้แล้วตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับตัวสวิตช์ไฟดิมเมอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเหมาะกับขั้ว E27 ที่เป็นหลอดไฟแบบหลีได้ด้วยนะครับไม่เหมาะกับขั้ว GU ไม่เหมาะกับขั้ว MR เพราะว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟตัวนี้จำเป็นต้องใช้สายนิวตันด้วยนะครับท่านที่จะซื้อไปก็รบกวนเช็คจุดเดิมก่อนว่ามีนิวตันหรือเปล่านะครับสงสัยปัญหาตรงไหนสอบถามได้นะครับตลอดเวลาที่ LINE@ ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ